เดือนนี้เดือกนกรกฎาคมนะคะเดือนน้องหมอนจะมาเล่ากะงานที่น้องหมอนทำนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบช่วงเข้าหน้าหนาวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นช้านิดนึงแล้วก็ตกเร็วนะคะก็คือจะขึ้นประมาณสักเกือบ7จ็ดโมงแล้วก็จะตกประมาณเกือบเกือบห้าโมงซึ่งก็มืดเร็วมากแล้วก็อากาศหนาวช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ8องศานะคะตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันจะอยู่ที่ประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ด ประมาณนี้ถ้าวันไหนแดดออกก็17แต่ถ้าวันไหนแดดไม่ออกก็แบบ13 14เออซึ่งก็หนาวมากสำหรับน้หวาดนะคะแต่ก็สู้ตายนะคะใส่เสื้อประมาณ3ชั้นกางเกงอีก2ชั้นถุงเท้าอีก2ชั้นแล้วก็ใส่หมวกด้วยนะคะก็เวลาทํางานเนี่ยระยะเวลาในการทํางานก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะน้องหวันจะแบ่งออกเป็นงานแรกก่อนงานแรกจะเป็นงานแบบงานทั่วไปที่เหมือนเข้างานแบบ 9 to 5ก็คือเหมือนงานออฟฟิศอะไรอย่างงี้เนาะก็จะเข้างาน9โมงเลิก5โมงครึ่งนะคะที่นี่เขาดีหน่อยเขาก็จะให้พักแบบไม่จ่ายเงินเนาะครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะมีทีบร r ให้ด้วย20นาทีอันนี้ให้ฟรีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานแบบคาเฟ่เนาะถ้าเป็นคาเฟ่ที่เน้นทำร้านกาแฟเป็นหลักอะไรอเงี้ยน้องห่นก็จะต้องตื่นเช้านิดนึงประมาณ 7จ็ดโมงครึ่งหรือ8ปดโมงครึ่งที่จะเข้างานนะคะแต่ว่าจะเลิกเร็วก็จะเลิกตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามสี่โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วก็ถ้าเป็นคาเฟ่ที่แบบทําอาหารเช้าน้องหวอยก็จะเข้างานเช้าเหมือนกันอันนี้เช้ากว่าร้านกาแฟที่ทากาแฟก็คือเจ็ดโมงเช้าเลยก็เลิกเร็วเหมือนกันนะคะก็เลิกไม่บ่ายโมงก็บ่ายสองอก็มีเวลาแบบตอนเย็นเยอะหน่อยอก็ชอบเหมือนกันแบบเข้างานเร็วแล้วก็เลิกงานเร็วเหมือนกันนะคะ อีกงานหนึ่งก็จะเป็นงานเกี่ยวกับร้านอาหารงานร้านอาหารน่ะก็จะแตกต่างจากงานทั่วๆไปตรงที่ว่าเบรกอะ่ะเขาจะเบรกประมาณสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงร้านอาหารที่นี่เขาจะไม่ได้เปิดยาวนะคะเหมือนบ้านเราเขาจะเปิดแบบสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามแล้วก็ปิดร้านแล้วก็เปิดอีกทีห้าโมงถึงสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องหวนก็มีความ อยากทำคาเฟ่กับร้านกาแฟามากกว่าเพราะว่ามันเลิกเร็วเป็นคนแบบอยากมีเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านอาหารเนาะบางทีถ้าเราเลือกไม่ได้เงี้ยก็ทําไปก่อนนะคะแต่ว่าก็จะเสียเวลาพักยาวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นอาหารร้านอาหารไทยเนี้ยพี่เขาก็อาจจะให้ไปสแตนบายรอ15นาทีโดยที่ก็ไม่ได้จ่ายเงินเนาะแล้วก็ ระยะเวลาพักเนี่ยก็นานเราจะแบบกลับบ้านก็แบบเสียเวลาอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่นั่งเล่นนะคะแล้วบางทีอากาศหนาวก็แบบไม่อยากออกไปอีกก็ต้องนั่งอยู่ในร้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ร้านด้วยแต่ว่าในส่วนของคนที่แบบชอบทําหลายๆงานเหมือนน้องหวานเนาะน้องหวานก็คิดว่ามันโอเคมากเลยเพราะว่าถ้าทํางานเดียวแบบห้าหกวันต่ออาทิตย์น้องหวานคิดว่าตัวเองจะเบือ่อตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันสเกจจูมันก็ สนุกดีแต่ว่าอาจจะมีบางทีที่แบบเราต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยแล้วอาจจะทําให้แบบเวลา c i r คเดียนน h y t ึของเรามันแบบไม่ปกติแต่ก็กําลังจัดการอยู่ถ้าเกิดว่าตื่นเวลาเดิมทุกวันได้น้องห่านคิดว่าจะเฮลตี้มากเลยนะคะถ้าเกิดใครมีทมน table schedule ของงานอื่นๆมาบอกกันก็บอกมาได้เลยเนาะในคอมเมนต์น้องห่านรอดูอยู่นะคะ